ครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการที่รักครับพี่น้องครับวันนี้มันเหมือนเป็นวันอกหักเล็กๆเนาะของพี่น้องชาวกวป.แต่ถามว่าพี่น้องเข็ดและกลัวอกหักไหมครับกลัวไหมเสียใจไหมเราทำดีที่สุดแล้วพี่น้องเอ๋ยอยากชนะไหมอยากชนะแล้วเราจะสู้ไหมอยากรู้เรื่องอะไรไหมครับอยากรู้เรื่องก็ต้องอ่านอยากรู้เรื่องต้องอ่านอยากมีเงินไหมครับอยากมีเงินก็ต้องทำงานสิพี่น้องแล้วถามว่าเราอยากมีกันและกันไหมเมื่อเท่าอยากมีกันและกันมันก็ต้องมีความจริงใจให้กับกันใช่ไหมครับนี่คือเสียงยืนยันที่หนักแน่นผมเชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการของเรามีหัวใจที่ตรงกันแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องทุกท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้คงจะทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่มันวุ่นวายอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะรู้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับผมเล็กเจ็ดเห็ดไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะอะไรเหรอครับเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายที่สุดของที่สุดของประเทศพี่น้องอาจจะงงเพราะการเมืองใช่ไหมครับที่มันทำให้พี่น้องประชาชนต้องมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่สังคมไทยเราพี่น้องทุกวันนี้แตกแยกกันเป็นเสี่ยงจากในอดีตที่เราจะไปที่ไหนไปจังหวัดใดไปพื้นที่ใดมีต่อรอยยิ้มมีแต่รอยยิ้มจริงๆทุกวันนี้พี่น้องครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนแม้แต่ในจังหวัดสมุทรปราการของเราเองเรายังไม่กล้าที่จะแฉกยิ้มให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราเลยเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราจะยิ้มให้เขานั้นเขาจะยิ้มให้เราหรือไม่ใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นจากการเมืองทั้งสิ้นพี่น้องที่เคารพครับการเมืองมันทำให้สังคมไทยเราแตกแยกมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของไอ้พวกอำมาตย์ครับจริงๆแล้วอำมาตย์ตัวเป้งๆมันมีไม่กี่ตัวแต่พี่น้องที่เคารพครับอำมาตย์มันวางโยงใยรากฐานของมันแน่นปึกเลยครับมันวางรากฐานของมันมา80ปีถามว่าการที่พี่น้องประชาชนลุกขึ้นสู้ในระยะเวลา10ปีเนี่ยเราจะเอาชนะมันยังไงบางคนก็บอกว่าเอาเลยคุณเล็กลุยกับมันไปเลยลุยอะไรผมถามหน่อยในสภาพความเป็นจริงขนาดพวกเราไปอยู่ที่หน้ากวป.ผมไปกับเขาคืนหนึ่งคืนแรกมันต้อนรับน้องใหม่ด้วย N79 3ลูกแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยไม่ใช่กลัวครับแต่เรามีภาระหน้าที่แต่ถ้าเป็นเวทีที่จังหวัดสมุทรปราการผมมาให้ทุกวันแหละครับมากันทุกวันแล้วพี่น้องก็มากันทุกวันมากันเท่านี้มากี่ครั้งกี่ครั้งก็เท่านี้แล้วเราจะไปสู้อะไรกับไอ้โลนอิสระผมประกาศทุกวันพี่น้องไปช่วยกันช่วยกันเสียงตอบรับของเราแน่นปึกครับไปแต่อยู่หลังตู้เย็นทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากจะออกกันมาเลยวันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเราไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะว่าเราถือพี่น้องกวป.ก็เราทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วจริงๆก็เราทำได้แค่นี้คนเสื้อแดงเต็มบ้านเต็มเมืองคนเสื้อแดงเต็มทั้งแผ่นดินแต่เวลาเอาเขาจริงๆมีอยู่แค่เนี้ยมันจะไม่น้อยใจได้ยังไงพี่น้องมันเปรียบเสมือนกับเพลงนี้ครับลองฟังดูความรักของเล็กเหมือนกับยาขมตาใบหอครับ